หลังประกาศใช้พรกฉุกเฉินในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 มา2ปีวันนี้ที่ประชุมสบ,บคมีมติยกเลิกประกาศพรกฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชาอาณาจักรซึ่งรวมไปถึงข้อกําหนดประกาศและคําสั่งที่นายกระดมตรีและครมใช้อํานาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีผลวันที่30กันยายนนี้ ทั้งนี้ภายหลังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ปรับโควิด19จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ในส่วนของสอบอคอก็จะถูกยุบรวมไปถึงศูนย์ต่างๆทั้ง9 0ของสอบอคก็จะต้องยุติไปด้วยและใช้กลไกปกติในการดําเนินการ พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าหลังจากมีมติก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในสัปดาห์หน้าและกลไกจากนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่มีนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนรอการประกาศรายละเอียดในมาตรการต่างๆจากกระทรวงสาธารณสุขและหากมีการกลับมาระบาดระกรอกใหม่ก็สามารถประกาศใช้พรกฉุกเฉินได้อีก การยกเลิกพละกอฉุกเฉินจะมีผลตั้งแต่วันที่30กันยายนนะครับเนื่องจากว่าพลกอเก่าเราเนี่ยก็สิ้นสุดวันที่30นะครับก็ตามกฎหมายก็ต้องดําเนินการตามนี้นะครับกลไกต่อไปก็จะเป็นคณะกรรมการลรติดต่อแห่งชาติโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านจะดูแลนะครับพอถึงจุดที่เหมาะสมก็คือจุดที่เป็นไฮไลไท์ในช่วงนี้ก็คือการ สถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็สาธารณสุขประกาศเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเพราะนั้นกฎหมายปกติใช้ได้แล้วนะครับก็ดำเนินการตามแผนตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ครับจริง,รงๆแล้วประกาศได้อีกครับคือในประเทศไทยเนี่ยอะไรที่เป็นวิกฤตที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ามันมันต้องใช้กฎหมายพิเศษก็ทำได้เลยนะฮะแต่ว่าในส่วนเรื่องโควิดเนี่ยก็ทางทางเราก็พูดคุยกันแล้วสาธารณสุขก็อย่างที่ผมเรียนใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อ นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมจีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมองว่าข้อดีของพรากฉุกเฉินมีประโยชน์ในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงใช้กฎหมายในการบังคับควบคุมแต่เมื่อสถานการณ์โรคดีขึ้นไม่จําเป็นอีกต่อไปส่วนข้อเสียของการบังคับใช้พรากอฉุกเฉินมักจะถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่เนืองๆและการยกเลิกพรากอฉุกเฉินก็จะเร่งนําไปสู่การเดินหน้าเปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐให้ดีขึ้นส่วนวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่6ยังต้องรอการพิจารณา ในความจําเป็นแต่ก่อนฉีดควรปรึกษาแพทย์แต่การฉีดวัคซีนเ,เข็มที่6เนี่ยอาจจะพูดได้ว่ายังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่หมายความว่าต้องดูช่วงเวลาที่ระดับวัคซีนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องคือโดยหลักการก็ต้องให้ยังไม่ประมาทนะครับยังพึงระวังคือคือไม่ติดนะ่ยดีที่สุด ส่วนมุมมองทางการแพทย์นายแพทย์อุดมขชินทรที่ปรึกษาสบาคเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 ของไทยเวลานี้ตัวเลขผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นต่อคนต่อวันแต่มีอาการที่ไม่รุนแรงจึงเป็นเหตุผลของการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด -19 จากโรคติดต่อร้ายแรงสู่โรคติดต่อเฝ้าระวังแต่ยังไม่ได้เป็นโรคประจําถิน่นเพราะการประกาศเป็นโรคประจําถิน่นจะต้องมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่น้อยกว่านี้แม้จากนี้จะสามารถผ่อนคลายกิจกรรมได้แต่ทุกคนต้องดูแลตัวเอง ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะโรคนี้ยังไม่หมดไปเพนพันแหลมหลวงสนัเคาไทยอสมทรายงาน